วิธีการใช้งานระบบลาเรียนนะครับก็เนี้ยในระบบลาเรียนก็จะแยกเป็นนิสิตนะครับแล้วก็บุคลากรก็คือเป็นนักเรียนกับครูหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรประมาณเนี้ยครับคราวนี้เราไปที่บุคลากรก่อนนะครับก็เข้าสู่ระบบก็เข้าสู่ระบบไปนะครับถ้าเข้าถูกก็จะเข้าได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะมีพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอประวัติการขอลานะครับก็จะมีที่ปรึกษาอนุมัติอาจารย์วิชาอนุมัติภาควิภาคหัวหน้าภาคอนุมัติคณะบดีอนุมัตินะครับก็จะอนุมัติตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นรายกลุ่มนะครับถ้ามีการลาหรืออะไรเนี่ยการอนุมัติเนี่ยก็จะวิ่งไปที่รายกลุ่มนะครับอันนี้เราค่อยว่ากันคราวนี้เราเริ่มจากวิชาก่อนนะครับเราสามารถเพิ่มรายวิชาได้นะครับเช่นรหัสวิชา A001 นะครับเป็นวิชาสถิติแล้วนะครับอาจารย์ประจำวิชานะครับก็เราก็เลือกไปนะครับหมู่เนี้ยเราก็เลือกไปนะครับเช่นเป็น BB แล้วกันนะ BB001บันทึกเข้าไปนะครับก็เข้ามาแล้วมีวิชาเข้ามานะครับคราวนี้อาจารย์ประจำวิชาเนี่ยก็มาจากบุคลากรตรงนี้ครับก็คืออาจารย์ในวิชาต่อมานิสิตนะครับก็เราจะดูนิสิตได้นะครับว่ามีนิสิตชื่อว่าอะไรบ้างหรือว่าเราจะมาเพิ่มข้อมูลจากตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มชื่อนิสิตลงไปครับผมเพิ่มไปนะนายเรียนเก่งขยันมากนะเลขจำตัวนะครับนักศึกษาปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาคณิตนะครับเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับอีเมลมีกรอกข้อมูลพื้นฐานไปนะไม่ได้มีอะไรนะครับที่อยู่อาจารย์ที่ปรึกษาชื่ออะไรชื่อเข้าระบบ001แล้วกันนะครับ001 001นะครับโอเคบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้นักศึกษาก็จะเข้าสู่ระบบนะก็เข้าสู่ระบบนิสิตเข้ามาครับ001เห็นไหมครับก็จะมีการยื่นขอการลานะครับก็ยื่นคำขอนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะว่าลาทําไมหรือลาเพื่อรับรองแพทย์เพื่อป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประเภทการลานะครับลากิจหรือลาป่วยหยุดเรียนเนี่ยเกิน30วันหรือว่าไม่เกิน30วันนะครับถ้าไม่เกินเนี่ยเราก็เลือกวันไปนะครับหยุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้นะครับเหตุผลที่ลาก็คือป่วยเนี่ยประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะกับวิชาที่ขอหยุดนะประมาณนี้นะครับสมมติเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมก็จะมีแสดงมารออนุมัตินะครับเราก็ย้ายไปที่แอดมินที่แอดมินนะครับก็จะมีเขียนมาเห็นไหมครับคําว่ารออนุมัติตรงนี้เห็นไหมครับคราวนี้บุคลากรเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเนี่ยตรงบุคลากรเนี่ยว่าเป็นบุคลากรเป็นหัวหน้าแผนกคณบดีนะครับบุคลากรนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะอนุมัติตามนี้เลยนะครับนะเห็นไหมก็จะเห็นอนุมัติเห็นไหมเนี่ยอันนี้ลามาเห็นไหมครับเนี่ยรออนุมัติแล้วก็ปรับสถานะนะครับโอเคเราดูแล้วนะเรียบร้อยเนี่ยเราก็ให้อาจารย์เนี่ยที่เป็นคนประจำวิชาเนี่ยหรือที่ปรึกษาเนี่ยอนุมัตินะครับ
มันก็จะอนุมัติตามสายมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือระบบลาเลียนะครับ